เล็กน้อยครับเห็นข่าวขึ้นเป็นข่าวสั้นเมื่อกี้นี้นะครับพี่น้องคงจำได้ว่าที่หน้ากระทรวงพลังงานตรงหน้าปตท.มีมวลมิตรร่วมรบของเราคือคุณหมอระวีมาชมาดลและพวกนะครับเมื่อเช้าวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยทางสรส.ของเฉลิมก็เอาตำรวจบุกเข้าไปจับตัวของพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ด้วยความสงบที่นั่นนะครับจับไปทั้งหมดเนี่ย100กว่าคนในคืนนั้นทางท่านกำนันสุเทพร่วมกับทางทนายก็ได้มีการไปช่วยประกันตัวชาวบ้านออกมาได้เหลืออยู่ที่แกนนำกับพรรคพวกอีก8คนถูกจับกุมตัวอยู่นะครับถูกนำตัวไปควบคุมตัวไว้ตามหมายจับพ.ร.ก.ในวันนี้ทางตำรวจได้นำทั้ง8คนนั้นไปขอฝากขังต่อแต่ศาลได้มีการพิจารณาแล้วนะครับพี่น้องในที่สุดศาลก็ได้มีคำสั่งครับให้ประกันหมอระวีกับพวกอีก8คนครับพี่น้องได้ประกันตัวออกมาเรียบร้อยและมีเงื่อนไขเพียงแต่ว่าห้ามสั่งห้ามปลุกปั่นเพราะฉะนั้นกรณีของคุณหมอระวีและพวกอีก8คนนั้นก็เช่นเดียวกับทางคุณสนธิยานนั่นก็คือศาลให้ประกันตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ศาลยังให้ออกหมายจับบุคคลอีก5คนซึ่งเป็นกลุ่มกวป.เข้าใจว่าเป็นกลุ่มของเสื้อแดงที่ไปบุกปปช.วันก่อน5คนครับออกหมายจับส่วนกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องกับแกนนำอีก19คนที่ถูกออกหมายจับตามพ.ร.ก.ก็คือเป็นหมายจับว่ามีการฝ่าฝืนพระราชกำหนดขณะนี้เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งออกมาอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประกาศกำหนดต่างๆเนี่ยเป็นอันใช้บังคับไม่ได้นั้นขณะนี้ทนายของเรากำลังยื่นเพื่อให้ขอเพิกถอนอยู่แต่ว่ายังไม่มีผลออกมาผู้ใหญ่ก็เป็นหนึ่งใน19ครับกำลังรอลุ้นอยู่ฮะถ้ามีข่าวดีออกมาเมื่อใดว่าหมายจับถูกเพิกถอนก็จะรีบมาแจ้งโดยเร็วพรันนะครับขอบคุณครับ